เนี่ยแต่ก่อนหัวกาแฟเนี่ยเป็นแบบเหมือนหน้าผากย่นๆอ่ะเหมือนแมวสฟิงค์อ่ะแต่ว่าตอนนี้ก็หายแล้วขนขึ้นแล้วนะครับยี่ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านเอสในรายการคนบ้าหมาบองทางช่องใจรีและร้อยแปดแชร์นะครับแม้ว่าชื่อรายการเนี่ยจะมีคำว่าหมานะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นรายการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงทั้งหมดเลยนะครับซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กับน้องโกโก้และกาแฟนะครับเป็นกระต่ายที่พี่สาวของเรานำมาเลี้ยงนะครับแล้วก็ไม่ดูแลเลยนะครับกลายเป็นเราที่ต้องดูแลนะซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเราได้พบว่าน้องมีเหมือนเป็นโรคผิวหนังนะครับที่ศีรษะของน้องนะซึ่งโชคดีมากที่ได้ถ่ายรูปเอาไว้นะครับเดี๋ยวมาอินเสิร์ตให้ดูเนาะแล้ววันนี้เราก็คาดว่าเอ้ยมันจะเป็นขี้เลื้อนแบบหมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยน้องไม่ใช่สัตว์ที่อยู่ในไฟลัมป่ะไม่ใช่อยู่ในดิวิชั่นเป็นพืชช่างมันเถอะนะอยู่ในกลุ่มเดียวกับสุนัขแมวอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าน้องเป็นแบบเหมือนสัตว์ฟันแทะอะไรเงี้ยนะครับถ้าแบบสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็คือเป็นเอ็กโซติกเพทนะฮะเป็นสัตว์แปลกนะครับที่สัตวแพทย์หลายคนเนี่ยก็ไม่สามารถทำหัตถการให้การรักษากับน้องได้นะฮะเช่นการทำหมันอะไรเงี้ยเนาะหมอที่ทำหมันหมาทำหมันแมวเงี้ยก็ทำหมันให้น้องไม่ได้นะครับแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นนะประเด็นก็คือว่าโรคผิวหนังใช่ไหมแล้วเราก็มาคิดว่าเอ้ยมันจะเป็นขี้เลื้อนเหมือนหมาหรือเปล่านะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นขี้เลื้อนเราก็นึกถึงยาอยู่ตัวนึงนะครับแน่นอนครับเป็นยาตัวเดียวที่แบบครองใจเรามายาวนานนะนั่นก็คือบราเวกโตนะครับคือบราเวกโตเนี่ย เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าสามารถจัดการเรื่องของเห็บหมัดได้ใช่ไหมแต่ว่านะที่เนี้ยมันเป็นเหมือนลักษณะของขี้เลื้อนนะครับซึ่งขี้เลื้อนเนี่ยเอาจริงเราก็เคยทดลองนะครับเราก็พบว่ามันดีขึ้นนะครับสำหรับน้องหมาที่มีอาการเป็นขี้เลื้อนนะเช่นเดียวกันนะครับเราก็เลยนึกถึงไอ้สองตัวนี้นะครับอ่ะสมมติว่ามันเป็นขี้เลื้อนจริงใช่ไหมแล้วกินยานั้นเราไม่หายเนาะแต่ว่าก็เป็นสัตว์แบบเลือดอุ่นนะเนาะเป็นสัตว์แบบมีเลือดมีเนื้อสุดท้ายมันก็คงจะมีปรสิตภายในเช่นเดียวกับหมานะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยทดลองนะครับซื้อบราเวกโตมาให้น้องกินนะครับปรากฏว่าน้องหายนะครับเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าแบบขนมันขึ้นมาอย่างสวยงามนะครับตั้งแต่ก่อนเนี่ยตรงหูตรงขามันเนี่ยมันจะไม่สวยอย่างนี้นะครับเหมือนอย่างรูปที่ให้ดูประกอบนั่นแหละนะครับอ่ะก็เป็นไอเดียนะครับให้กับเพื่อนๆนะฮะว่ากระต่ายเนี่ยก็สามารถกินบราเวกโตได้เช่นเดียวกันนะครับใช่เพราะว่าข้างกล่องเขาเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าสำหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะฮะซึ่งกระต่ายก็เลี้ยงลูกด้วยนมใช่ไหมไม่ได้ออกลูกเป็นไข่นะบราเวกโตมีจำหน่ายหลายขนาดนะครับเท่าที่ทราบเนี่ยก็คือ5ขนาดเนาะแล้วก็จากประสบการณ์ในการซื้อมาให้ไม่ว่าจะเป็นหมาหรือว่ากระต่ายทานเนี่ยนะครับมันก็จะเขาจะจำหน่ายในราคาที่เท่ากันทุกไซส์เลยนะครับดังนั้นในฐานะคนที่แบบบัดเจ็ตอย่างเรานะฮะตระหนี่ทีเหนียวใช้เงินเป็นอย่างเรานะครับก็แนะนำให้ซื้อแบบขนาดใหญ่ที่สุดมาเลยเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่เลี้ยงสัตว์หลายตัวนะครับก็เอามาแบ่งให้น้องกินตามน้ำหนักของน้องนะครับนะจะได้เป็นการคุ้มค่าเงินนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับกับน้องโกโก้และน้องกาแฟครับไปพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเนี่ยแต่ก่อนหัวกาแฟเนี่ยเป็นแบบเหมือนหน้าผากย่นๆอ่ะเหมือนแมวสฟิงค์อ่ะแต่ว่าตอนนี้ก็หาย